This is ETS Talk It Up. Because education can be better. ใบปริญญาหรือใบทรานสคริปต์อะค่ะที่เราให้คนที่เป็นผู้เรียนนะคะไม่ได้มี data อะไรที่แสดงออกถึง uniqueness ของ ability ของคนที่หลากหลายค่ะถ้าเราใช้ Digital Badge ช่วยหรือเราใช้ Micro Credential ช่วยมันจะทำให้เราสามารถจะ deliver ทุกช็อตของทุก specific skill ที่เขาพิสูจน์มาในแต่ละทุก experience ที่เขาทำได้ค่ะมาอยู่ในนั้นสวัสดีค่ะต้องกลางใจค่ะวันนี้จะมาคุยเรื่อง Digital Badge กับ Certification นะคะถามว่าเหมือนกันไหมตอบว่าใช่และไม่ใช่ใช่เหมือนกันถ้า Certification ถูกออกแบบมาเพื่อวัด competency เพื่อเป็นการรับรองว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความสามารถมันก็จะเหมือนกันเลยกับ digital badge ที่เราพยายามที่จะให้เพื่อ guarantee ความสามารถใน KEM UGT micro credential นะคะแต่ถ้า certification เป็นใบอ่ะที่มาให้เพื่อเหมือนกับรับรองว่าคุณมา attend คือมาร่วมงานเนี้ยแปลว่าเรากำลังให้ certification เนี่ย based on concept ของถ้าเขามาแล้วเราก็ให้อ่ะค่ะSeed Time คือเรานับ Participation เป็นหลัก Digital Badge ที่บอกว่ามันไม่เหมือนก็เพราะว่าใน Digital Badge เนื่องจากมันเป็น Digital ถูกไหมคะเวลาเราคลิกเข้าไปข้างในเนี่ยค่ะเราจะเจอ Data ข้างในนั้นแล้วสิ่งที่ Digital Micro Credential เนี่ยจะเก็บเนี่ยก็คือ Evidence ของการมาพิสูจน์ว่าเขามีความสามารถนั้นจริงๆหมายความว่าถ้าต้องได้ Digital Badge เรื่องCoding หรือ Programming นะคะต้องดับเบิลคลิกเข้าไปใน Digital Badge ตัวนั้นเนี่ยต้องจะเห็น Evidence 3อันสมมุติว่าซึ่งมันเป็น Evidence ที่เป็นตัวพิสูจน์และได้การรับรองจากคนที่เป็น Issuer หรือสถาบันที่เป็นคนให้ Digital Badge อันเนี้ยว่าต้องเนี่ยมีความสามารถในเรื่อง Coding เพราะว่าต้อง Submit Evidence ทั้งหมด3อันแล้ว Evidence 3อันเนี้ยก็จะถูกใส่ไว้ใน Digital Badge เลยหลายท่านเห็นว่ามันมี potentialนะคะของการใช้ไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีนิ่งฟูลของคนอย่างมากเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าเรามองระบบการศึกษาปัจจุบันว่าคนเรียนกับเราจบ4ปีแล้วเราให้อะไรกับเขาเราให้ใบปริญญา1ใบใช่ป่ะคะในใบปริญญานั้นเนี่ยเวลาส่งเข้าไปสมัครงานเนี่ยคนในฝั่ง HR เขาดูอะไรคะดูเกรดเฉลี่ยแล้วอาจจะดูว่าใบปริญญานี้ได้มาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นเราถูกจัดง่ายมากเลยค่ะเหมือนกับแบบเราสามารถเรียกคนคนหนึ่งว่ามิสเตอร์ 3.2 มิสเตอร์ 2.4 มิสเตอร์นึกออกป่ะ 3.9 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบรนด์ของสถาบันที่เขาจบมาแค่นั้นกับลิสต์ของคอนเทนต์ที่ส่วนมากแล้วไม่ได้ make sense เลยเพราะว่ามันถูกปรับเปลี่ยนไปหมดแล้วใน business เวลาที่เขาอยากจะใช้ให้เราไปทำอะไรเขาต้องไปเทรนเราใหม่อยู่ดีอะค่ะวิชา foundation เขาก็ไม่ดูเรื่องไปด้วยว่าเราเรียนอันนี้เพื่อไปทำอะไรใบปริญญาหรือใบทรานสคริปต์อะค่ะที่เราให้คนที่เป็นผู้เรียนนะคะไม่ได้มี data อะไรที่แสดงออกถึง uniqueness ของ ability ของคนที่หลากหลายค่ะเรากำลังพยายามที่จะสร้าง standards ที่มีข้อมูลน้อยมากเลยค่ะอยู่ในใบนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีการนะคะถ้าเรา sum up คนคนหนึ่งเนี่ยด้วย a combination ของ digital badge นะคะแล้วเราเอา Digital Badge ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมาจับกลุ่มไว้ด้วยกันเราจะสามารถเห็น Skill Map หรือการ Display ความสามารถที่หลากหลายอะค่ะได้อย่างชัดเจนเลยแล้วแต่ละคนเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาไปเปรียบเทียบกันได้วันต่อวันเพราะเราไม่ควรจะเปรียบเทียบกันค่ะทุกคน is unique แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคลิกเข้าไปในแต่ละอันอะเราก็รู้ได้ว่าทำไมเขาถึงได้อันนี้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยมีสกิลในด้านนี้แข็งแรงหรือว่ายังไม่แข็งแรงมีในเลเวลไหนบ้างเอาไปทำและ apply ใช้กับโปรเจกต์ไหนบ้างในความสามารถที่ specific ค่ะมันจะถูก spell out ออกมาใน digital badge ซึ่งต้องคิดว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของการรับรองการศึกษาที่เราควรจะไปเพราะว่าถ้าเรายังยืนยันว่าเราจะใช้ transcript ที่มี list of content และเกรดเฉลี่ยเหมือนเดิมต้องว่าเราจะต้องอธิบายมากกว่านี้ค่ะเราต้องตอบคนที่เป็นผู้เรียนมากกว่านี้ว่าอันนี้เหรอคือ4ปีที่เขาเรียนมาแล้วก็อันนี้เหรอคือสิ่งที่เป็นตัวพิสูจน์ว่าเขาได้อันนี้แล้ว
จริงๆแล้วมันมีข้อมูลเยอะแยะมากมายค่ะในตลอด4ปีตลอด learning experience ที่เราเก็บได้แต่เราไม่เคยเก็บหรือมันไม่เคยถูก deliver กลับไปให้กับคนที่เป็นผู้เรียนเลยถ้าเราใช้ digital badge ช่วยหรือเราใช้ micro credential ช่วยมันจะทำให้เราสามารถจะ deliver ทุก shot ของทุก specific skillที่เขาพิสูจน์มาในแต่ละทุก experience ที่เขาทำได้ค่ะมาอยู่ในนั้นคือคอนเซปต์เนี้ยคือใครไม่บายก็บ้าแล้วอ่ะเราต้องคิดว่ามันเป็นคอนเซปต์ที่มีคุณค่ามากอ่ะกับคนที่อยู่ใน business กับอุตสาหกรรมเพราะว่าเขาสามารถที่จะมาเลือกเฟ้นคนน่ะได้ specific แล้วก็ tailor สิ่งที่เขาอยากได้อ่ะตาม demand ที่เขาอยากได้จริงๆอ่ะค่ะเขาไม่ได้เห็นคนเหมือนกันตามเกรดเฉลี่ยและแบรนด์ของมหาวิทยาลัยอีกต่อไปค่ะเขาเห็นคนเป็นเหมือนกับแบบ a unique person that everyone is different มาทำ micro credential แล้วใช้ digital badge เพื่อ prove ว่าคนคนนี้มี competency กันเถอะค่ะมันดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะ This is ETS Talk It UpMicro-credential education for life. Show us what you can. Move on when ready.